ับเข้าสู่บล็อกเอาท์ครับผมเรายังคงอยู่กับน้องๆ Melody of Heart อยู่นะครับ Melody of Heart ครับนี่คืออีก1กลุ่มครับที่เข้าร่วมโครงการดีๆทำดีเพื่อสังคมจิตอาสาครับกับ Gen A ทูตความดีแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับผมพูดถึงนะฮะน้องๆครับพี่อยากจะรู้จริงๆอันนี้อยากรู้จริงๆนะในมุมมองแต่ละคนคำว่าความดีของแต่ละคนมันมีความหมายยังไงบ้างพอจะพูดได้ไหมอ่ะเริ่มจากคนนู้นก่อนเลยเอาความดีความดีคืออะไรแบบเออสำหรับคุณแล้วความดีมันคืออะไรอะไรคือที่ตั้งของความดีก็เอาจริงๆแล้วคิดว่าเป็นคนคิดว่าถ้าเราไม่มีความชั่วมันก็จะไม่มีความดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นความดีมันก็คือสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกสบายใจอย่างหลายๆคนบอกว่าทำชั่วแล้วมันสบายใจมันเจริญถามจริงว่าเขาสบายใจจริงไหมจริงเขาก็ระแวงตลอดเวลาว่าจะมีใครลึกๆว่าจะมีใครจับได้ไหมอะไรไหมแต่ถ้าสมมติเราทำความดีเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็จะสบายใจนั่นคือความดีในทัศนคติของหนูโอ้นี่แหละฮะนี่คือความดีนะครับพูดถึงความดีอ่ะคุณแอปเปิลครับค่ะความดีก็เหมือนสำหรับแอปเปิลนะเหมือนกับการลงทุนค่ะลงทุนแต่ถ้าทำแล้วคนอื่นเนี่ยบรรเทาทุกข์ลงเราก็เหมือนได้กำไรสุดยอดขยายยอดก็คือว่าความดีนี่คือยังไงนะทำไปก็เหมือนการลงทุนใช่เหมือนการลงทุนแล้วพอเราทำความดีไปคนที่ได้รับเขารู้สึกดีรู้สึกบรรเทาลงนั่นคือกำไรในการทำความดีของเราแล้วคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาใช่คุณดีกว่าค่ะพูดถึงความดีก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วไม่มีผลที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกต้องมาทนทุกข์ทรมานนั่งอุ๊ยระหวัดระแวงอะไรอย่างเงี้ยว่ามีใครจะมาอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เรามอบความสุขให้เขาเราก็ถือว่าเราก็ได้แบบว่าความดีความดีเข้ามาในใจอะไรเงี้ยค่ะพอได้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรอ่ะคุณฮะของก็อาจจะอิงเรื่องของธรรมะนิดนึงนะคะได้ครับเรื่องของความดีลูกก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ทุกคนน่ะควรจะทำแล้วก็ทำได้อยู่แล้วถ้าทำที่มันไม่ใช่ความดีเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับผิดปกติละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์ทั่วไปก็ควรที่จะทำความดีเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองและสังคมจะได้ไม่เดือดร้อนครับใช่สุดท้ายครับพ่อหนุ่มคารมของเราความดีของคุณคืออะไรฮะคุณต้นผมเปรียบว่าเรามีวงกลม3อันซ้อนกันอยู่ตัวลึกๆตัวเรานั้นน่ะคือ Aเราทำเพื่อคนอื่นคือ B C D ใช่หมายความว่ามันซ้อนอยู่4อันอ่ะครับแต่ D ของผมอ่ะคือสังคมทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราทำไปถึงความดีแล้วทุกคนตัวเราเองคนอื่น A B C D ย่อมได้หมดโอ้สุดยอดคุณเอาหลักคณิตศาสตร์มาบอกความดีได้เก่งมากมาตอยครับความดีของมาตอยคืออะไรครับความดีของมาตอยนะคะคือการที่ได้ให้ของการที่ให้อะไรบางอย่างไปโดยที่เราไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนนะคะนั่นคือความดีของมาตอยค่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคนธรรมดานะฮะหรือว่าน้องๆก็ตามนะใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังดูรายการเราอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ Melody of Heart เท่านั้นอยากไปร่วมทำบุญกับชาวเขาอยากไปร่วมทำบุญกับคนนู้นคนนี้ไปทำบุญในรูปแบบต่างๆเขาจะสามารถทำบุญได้ยังไงฮะเขาจะมาร่วมทำความดีแบบนี้จะมาอาสาทำแบบนี้เขาจะทำยังไงได้บ้างครับก็จะมีช่องทางเป็นเพจ Facebook ค่ะของตัวโครงการ Gen A ซึ่งตอนนี้สมาชิกนี่ก็เยอะมากๆแล้วเพราะว่าเขาทำมา3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ก็คือหนูไม่แน่ใจว่าเป็นยอดไลค์หรือว่าสมาชิกนะคะแต่ว่าเป็นหลักหมื่นแล้วใช่โครงการความดีใช่ค่ะดูดีคลับค่ะ DO ดูที่แปลว่าทำแล้วก็ตัวดีแล้วก็คลับใช่ตรงนั้นก็คือจะเป็นโครงการจิตอาสารวมกันทั่วประเทศเลยรวมถึงสามารถติดต่อพี่ๆทางตัวผู้จัดก็ได้ว่ามีลักษณะงานแบบไหนที่เราสนใจที่เราจะไปร่วมกับเขาใช่ก็จะมีแตกต่างกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของดนตรีศิลปะการแสดงสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเรียนการสอนด้วยคือมีทุกแนวมีทุกแนวใครถนัดด้านไหนก็สามารถที่ไปจอยกับกลุ่มนั้นๆจอยได้เลยเหรอใช่ค่ะจริงเหรอผมจอยคุณได้ไหมตอนนี้ได้ค่ะจริงเหรอได้ค่ะเราจอยกันได้เหรอได้จริงปะเนี่ยคือถ้าผมแบบเฮ้ยอยากจะแบบไปเล่นดนตรีบ้างแบบให้น้องๆฟังได้ใช่ไหม
อ้าวลองร้องเป็นได้ลองเลยฮะลองช่างช่างช่างไม่เคยเห็นช่างหรือเปล่าอ๋อเป็นแบบช้างแบบอะคูสติกอะคูล่าเหรอวะเออแล้วอย่างมาตอยเนี่ยอย่างมาตอยก็สามารถเป็นได้ใช่ไหมครับทุกคนคือทุกคนเนี่ยที่มีจิตใจอาสาอยากเข้ามาตรงนี้สามารถเข้ามาง่ายเลยเพียงผ่านแฟนเพจของทางโครงการ Gen A ติดต่อเข้าไปแล้วก็ส่วนมากก็คือเขาจะเปิดรับอาสาสมัครอยู่แล้วอย่างตัวของโครงการ Malaria Plus เราก็เปิดอาสาสมัครเหมือนกันเปิดรับอาสาสมัครใช่รับเป็นของเราด้วยใช่ค่ะนะครับอ่ะโครงการนี้จบลงสำหรับเราสำหรับ Gen A ในปีนี้เนี่ยจะจบลงในวันที่เท่าไหร่ครับสำหรับการคัดเลือกระดับภาคนะคะก็สิ้นเดือนสิงหานี้เราต้องส่งการประเมินผลนะคะแล้วก็จะประกาศแต่ละภาคจะเลือก2ทีมในการเข้าสู่รอบประเทศเดือนกลางเดือนกันยายนค่ะกันยาอ่ะสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะแต่ถ้าเกิดว่าวันคุณไม่ผ่านคุณยังจะทำต่อไปไหมเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้ก็ใส่เป็นโครงการของคณะไปแล้วเป็นโครงการระยะยาวไปแล้วต่อยอดไปถึงเพราะฉะนั้นคิดไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับว่าพอเขาไม่ได้เขาจะทิ้งทุกอย่างตรงนี้ไปไม่เขาไม่ทิ้งเขายังคงทำความดีอยู่นะฮะโครงการ Nerdy of Heart ก็ยังคงอยู่คู่สังคมเราต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาเรียกว่าด้อยโอกาสทางสังคมคนที่ไม่มีทางเลยที่จะได้มาฟังเพลงแบบนี้ก็จะมีหลายกลุ่มแตกต่างกันไปอืมใช่ต้องมีหลายกลุ่มด้วยใช่ค่ะขยายออกไปเพื่อไปทำความดีครับใช่ไหมครับดีดีเลยครับก่อนจบรายการของเราไปนะคะเดี๋ยวคุณต้นเนี่ยเขามีอีกหนึ่งเพลงมาฝากนะสำหรับใครที่ยังแบบผ่อนคลายไม่พอไม่พอแบบเฮ้ยมันเอาอย่างแบบฟังอีกอย่างฟังอีกเดี๋ยวเรามีแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการบล็อกอ้าของเรานะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ครับนะทรูวิชั่น54และ70ครับที่ไหนต่อครับมาต่อยเป็นทางโซเชียลนะคะ Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้เหมือนกันค่ะครับผมดูพวกเราครับผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับ Thai Tune ครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store ครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของเราด้วย www.blogatv.com ครับมีคอนเทนต์สาระความรู้ดูรายการย้อนหลังได้ครับสุดท้ายครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก Fox ด้วยครับและที่สำคัญเลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมครับและขอบคุณน้องๆครับมาดีๆเอาพาทุกคนด้วยนะครับที่มาสร้างสีสันให้กับรายการของเราในวันนี้นะครับผมเอาละครับก่อนจากกันไปครับลองฟังบทเพลงสบายๆครับ Music Therapy จากน้องๆกลุ่มนี้นะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับลองฟังดูครับคุณผู้ชมเพราะหัวใจเรานั้นผูกกันด้วยความดีทำให้เราได้พบกันไม่เคยรู้จักกัน